้กล้องจะได้ปูละจะได้กุสุเมกุสุมาวาเลอิลิเม
เตรียมยังนี่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 เดี๋ยวให้ดูก่อนถึง13หมูป่าเขาอยู่ในป่าเขารอดไม่ต้องกินเธอไม่ต้องกินแค่3วันอยู่เลยไม่ต้องกินพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองก็ได้เนาะเรายุคนี้ยุคนี้พูดเองพูดเองคนเดียวแน่เลยอ่านคนแรก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 ใครอ่ะคนแรกใครเดี๋ยวอ่านก่อนอ่านคุณใครคุณใครเดี๋ยวก่อนคุณสมสวยคนแรกเลยคุณสมสวยและรวยมากนะเอาไปล้านคะแนนล้านบาทล้านความแข็งแรงนะคะล้านบาทนะหมุยหมุยบอกเข้ามาครูแม่วันสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะแชร์พลังงานบุญแล้วค่ะจ้าสาธุค่ะแชร์นะช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ก็มีเรื่องจะเล่าแล้วก็มีเรื่องต้องอ่านด้วยต้องอ่านก่อนคุณนรดานะคะแชร์พลังบุญจ้าหมุยหมุยมาใครเตรียมน้ำบ้างเนี่ยใครเตรียมน้ำขิงน้ำมะกรูดบ้างถ้าไม่เตรียมก็กับเชียร์แตมเลยเนี่ยเยอะเล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 ยนะหมุยหมุยบอกอากาศเหมือนอยู่บนสวรรค์เนี่ยเปิดไลฟ์มาเป็นอย่างเงี้ยงงมากเลยเนี่ยงงมากเลยเนี่ยหรือเขามีแอปอะไรหรือเปล่าเวลาไลฟ์มีแอปไหมไม่ได้เปิดแอปอะไรนะก็เปิดไลฟ์ปกติเนี่ยเปิดไลฟ์ปกติเลยคุณหงมาสวัสดีค่ะเอ็มมาแชร์รัวแชร์รัวแล้วค่ะสาธุค่ะพี่ชัยทิพย์มาส่งลายมือลูกชายไปแล้วนะคะส่งลายมือลูกชายไปแล้วนะแม่พิมพ์สวัสดีค่ะคุณนัทรดาสาธุจ้ามามามาพี่น้องเข้ามาจ้ะแม่พ่อเชิญจ้ะหมุยหมุยบอกมีสภาวะเหมือนกันค่ะแต่ก็โยนิโสค่ะอ๋อโยนิโสคุณเออินฟินิตี้นะคะสวัสดีครับตอนศีล8ก็ไม่ได้กระทบนะศีล8ก็เราก็ยังได้กินไงแต่ศีลอดนี่คือไม่ได้กินมา3วันนี่มองแล้วก็แบบแหมเข้าจมูกเข้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกถึง13หมูป่าแหละเขาอยู่ได้ตั้งหลายวันคุณนรดาบอกเชื่อมพลังบารมีพระแม่ทุกๆพระองค์ค่ะจ้าสาธุค่ะป้ากาบอกสวัสดีค่ะเชิญแตมและกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะจ้าป้ากาเข้ามา MM บอกสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีใจบุญจ้ามาคุณลีน่าเข้ามาคุณมณีนมณีรัตน์เข้ามาสวัสดีค่ะผู้มีบารมีทุกท่านรวมถึงเธอด้วยนะMMM แชร์แล้วรวยแชร์แล้วรวยแชร์พลังงานบุญนะอย่าขี้เหนียวนะอย่าขี้เหนียวนะแชร์นะหน้าไลฟ์เหมือนจะเย็นๆจริงเขาปรับให้อะไรยังไงไม่รู้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะก็เปิดไลฟ์ปกตินะเปิดไลฟ์ปกติแต่ทำอะไรไม่เป็นอะใน Facebook พี่น้องดื่มน้ำขิงและก็น้ำขิงผิวมะกรูดนะร้อนๆเพื่อไปเพื่อไปทำให้จักระที่3สีเหลืองทำงานจักระที่1นะจักระที่1สีแดงธาตุดินจักระที่2สีส้มธาตุน้ำจักระที่3สีเหลืองธาตุไฟเนี่ยวันนี้เราเพิ่มไฟ
วันนี้เราจะเพิ่มไฟนะเพิ่มไฟนะคะจากกะที่4สีเขียวธาตุลมนะสีฟ้าที่5ที่6น้ำเงินเอาเป็นว่าวันนี้เน้นธาตุที่3ธาตุที่3สีเหลืองธาตุไฟเข้าไปนะคุณลีน่านะมีพระเพลิงอยู่ด้วยดื่มฉลองธาตุไฟอะนะบรรยากาศยิ่งมืดไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเมฆหมอกใหญ่แล้วเนี่ยธาตุไฟพี่น้องธาตุไฟนะธาตุไฟนะคืนนี้มาสเตอร์นะทั้งหมดกระบวนการที่มาสเตอร์นะจะแตมเป็นแค่นอมินีเฉยนะจะแตมเป็นแค่นอมินีเฉยนะจะแตมเป็นแค่นอมินีเฉยนะทั้งหมดนี่มาสเตอร์ให้ทำนะเครดิตมาสเตอร์นะคืนนี้นั่งพลังเน้นสีเหลืองนะให้เต็มฟากฟ้าปล่อยเป็นธาตุไฟลงมาทำลายเชื้อโรคด้วยธาตุไฟสีเหลืองจากกะ3เป็นธาตุไฟหมุนรอเลยหมุนพลังที่3รอเลยพี่น้องหมุนพลังที่3รอเลยหมุนพลังที่3รอเลยหมุนจากกะสีเหลืองรอเลยแล้วดึงพลังหน้าร้ายไปมี7จักกะ 8,000 คูณ 500,000 มี 70,000 คูณ 5,000 พี่น้องหมุนเลยตอนนี้หมุนรอเลยหมุนรอเลยเตโชกสินังเตโชกสินังตอนนี้ต้องเตโชนะตอนนี้ต้องเตโชนะนี่คือวิธีรอดนะจากวิกฤตนะโดยท่านมาสเตอร์นะคราวนี้นะหัวใจของบทสวดรัตนสูตรโอ้โหเห็นมาสเตอร์ส่งมาให้ยาวมากมาสเตอร์บอกรู้พวกเธอไม่หมายถึงเธอรู้เธอไม่สวดหรอกยาวขนาดนี้อิสวาสุแค่นี้พอ4คำอิสวาสุแค่นี้พอดื่มน้ำขิงอิสวาสุหมุนจากกาที่3สีเหลืองให้เต็มน่านฟ้าจำแล้วนะทุกคนต้องจำนะแต่แตมอ่านแล้วทุกคนต้องจำนะโอเคไหมพิมพ์หน่อยเมื่อกี้พิมพ์บทสวดรัตนสูตรย่อ4คำให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อยพี่น้องพิมพ์มาหน่อยใครพิมพ์ได้พิมพ์ให้หน่อยอิสวาสุพิมพ์ให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อยนะอ่างสระอิสอเสือสระอาวแหวนสระอาสอเสือสระอุอิสวาสุนะฮะท่องแค่นี้พอมาสเตอร์บอกท่องแค่นี้พอให้มาโอ้โหหน้ากระดาษใหญ่ยาวมากเอาแบบย่อนะเปลือกมะกรูด1ส่วนขิง3ส่วนนะต้มนะแล้วก็ดื่มแล้วก็ท่องบทนี้แหละแล้วหมุนธาตุที่3สีเหลืองคนไหนมีเบี้ยแก้นะใช้พลังงานเบี้ยแก้คนไหนมี7จักระสร้อย7จักระใช้สร้อย7จักระด้วยได้ข่าวว่าจะมีสร้อย7จักระราคาหลักร้อยมาให้นะได้ข่าวมาแบบได้เหมือนมีทายกระซิบแบบบอกว่าเดี๋ยวมาสเตอร์จะทำ7จักระราคาหลักร้อยมาให้นะร้อยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นราคาเท่ากับ GPT มาให้ก็ได้นะคนไหนหักคะแนนคนไหนไม่เอาคะแนนก็อาจจะเหลือประมาณ600 700อะไรเดี๋ยวดูอีกทีประมาณเนี้ยราคาประมาณ799เนี่ยน่าจะมีมานะน่าจะมีมาสร้อย7จักระนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาเพื่อเอาใจคนที่ธาตุไม่สมดุลน่ะเอาใจคนที่ธาตุไม่สมดุลน่ะพอนี้พลังนะพลังจำเป็นนะในการต้านไวรัสมากนะพลังจำเป็นในการต้านไวรัสมากคนไหนที่กลัวเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวมาเอาสร้อยมาสเตอร์ไปหรือว่าคนไหนมีสร้อยอยู่แล้วคนไหนมี7จักระอยู่แล้วก็เอาอุปกรณ์นั่นแหละคนไหนมีอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์นั่นแหละอันนี้ทำมาสำหรับคนเบี้ยน้อยหอยน้อยคนเบี้ยน้อยหอยน้อยนะคนทุนน้อยนะทำมาให้ก็ไม่ทำมาเยอะหรอกทำมานิดหน่อยแหละมาสเตอร์เขาก็ทำมานึกอะไรได้เห็นอะไรแล้วจะแก้ไขก็ทำมาให้เนาะเพราะงั้นแล้วนะเพิ่มธาตุไฟเจริญธาตุไฟขึ้นน่านฟ้าธาตุไฟปล่อยพลังความร้อนลงมานะโลกนะที่ตอนนี้เขาแบบก็พูดเขาหน่อยแล้วกันวันนี้แตมพูดถึงเขานี่เขาดีใจแล้วเนี่ยใช่แตมพูดถึงเขาก็ดีใจแล้วเนี่ย
ัวร้อนหัวเย็นแล้วเนี่ยหัวเย็นแล้วเนี่ยเออนะเอาความร้อนไปธาตุไฟไปขิงกับมะกรูดไปหมุนพลังชีนะพลังชีธาตุไฟนะแล้วก็อิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุท่องเลยอิสวาสุแล้วหมุนพลังจักระที่3สีเหลืองคืนนี้ขึ้นน่านฟ้าสีเหลือง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 จ้าตามนี้เลยตามนี้นะเออแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นสร้อยแบบไหนอะไรเซมก็ไม่ได้รู้เขาหรอกก็ได้ยินมาว่ามาเซอร์บอกว่าเออตอนนี้เขาก็หลายๆคนที่เขาอาจจะแบบอยากได้ชิ้นงานเรานะแต่เขาก็มีปัจจัยหลักร้อยอะไรเงี้ยก็จะทำมาให้เนาะจะทำมาให้อ่ะดื่มอร่อยมากอร่อยมากหมดแก้วแล้วแหละเดี๋ยวไปลาแก้วแม่แก้วพ่อนี่เยอะเลยนี่เยอะเลยตรงเนี้ยเยอะเลยอ่ะเอ็มเอ็มบอกแชร์แล้วรวยอ่ะแชร์ประกาศบอกหน้าไลฟ์เหมือนจะเย็นๆอ่ะเด้งออกไปเจอคลิปไข่ต้มค่ะเออคุณลีน่าบอกสวัสดีค่ะทุกๆบารมีนะคะเชื่อมพระแม่รักษมีและเชื่อมพลังบารมีแม่ทุกๆพระองค์เจ้าค่ะพ่อทุกๆพระองค์เนาะเจ้าค่ะใช่เยอะมากเลยเนี่ยพ่อแม่เยอะมากเลยเรานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยมีพ่อมีแม่เป็นเทพกันใหญ่แล้วเนี่ยนะเทพฉายชิงเอียนะแล้วก็พระเพลิงพระพายคุลีน่าวันนี้น้อมถวายพลังพระเพลิงเต็มที่เลยวันนี้พระเพลิงได้สร้างภารกิจร่วมกันกับเราแล้วเนี่ยนะเราได้ใช้บริการท่านแล้วท่านจะมีความสุขนะเทพพรหมเทวดาก็เหมือนพ่อแม่แหละก็เหมือนว่าเออท่านได้แสดงแสงอานุภาพท่านก็มีความสุขนะแล้วเราก็ถ้าพ่อแม่ทำงานใช่ไหมคือถ้าพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็ลูกก็อาจจะให้เงินพ่อแม่ใช่ไหมแต่คนเนี้ยเราถวายพลังให้พ่อแม่ไงเออนี่ถ้าใช้ภาษาง่ายๆนะพ่อแม่เขาก็ออกฤทธิ์ออกเดชของท่านคราวท่านช่วยเหลือเราเราไม่ได้ท่องเอาเงินถวายท่านหรอกเราก็เอาพลังนี้แหละถวายท่านเดี๋ยวท่านเมตตาท่านก็ช่วยเราอีกนะประมาณนี้นะวันนี้หนูกินมื้อเดียวแล้วถ่ายออกหมดหลายรอบสาธุสาธุทุกอย่างดีงามนะเออถ้าเราศีลอดเนี่ยอย่างพี่ดำศีลอดพรุ่งนี้ถ้า11เอ้ยถ้า11 30ไม่กินแสดงว่าเป็นมื้อที่4เอ้ยแสดงว่าเป็นวันที่4ที่เป็นศีลอดวันที่4เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ดำจะกินพี่ดำต้องกินอะไรที่อ่อนๆเธอต้องไปกินข้าวต้มไปกินอะไรที่มันอ่อนๆก่อนหน้า MM ทุกคนน่ะที่ถือศีล8ศีลอดอ่ะพี่น้องแบบมาถึงแล้วกระเพาะไม่ได้ทำงานตั้งหลายวันแล้วอ่ะพี่น้องต้องเรียนรู้การหลังจากที่นี่ต้องรู้จักทรีทเมนต์ตัวเองด้วยนะต้องรู้จักทรีทเมนต์ตัวเองด้วยนะคุณลีน่าบอกเข้าไลฟ์ยากวันนี้จ้ะดีงามถูกต้องแล้วค่ะคุณลีน่าหมุยหมุยบอกให้สามีซื้อน้ำแดงมาให้ค่ะคุณต้อยบอกพระสวัสดีค่ะพี่น้องชาวพลังคริสตัลร้านข้าวสาธุเตรียมน้ำขิงมาไหมผมดื่มน้ำขิงแล้วครับถวายแม่ด้วยยังมีอีกแก้วไหมถวายแม่ก่อนถวายแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นด้านฟ้ากันแม่หวีบอกสวัสดีจ้ามามามาแม่หวีสวัสดีค่ะมาคุณลีน่าบอกหมุนหมุนค้างๆตลอดเจ้าค่ะคุณนรดาบอกวันนี้เนาะทำไมอยากแต่งตัวสวยๆมารอไลฟ์แล้วใส่กำไรสวยๆอีกต่างหากหาวน้ำหูน้ำตาไหลจ้าสาธุดีงามดีงามจ้าดีงามค่ะถวายใครมีน้ำขิงน้ำผิวมะกรูดก็ถวายแม่ถวายพ่อนะยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครก็ถวายท่านไปก่อนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรหมเทวดาที่อยู่ใกล้ๆหนูนะดื่มน้ำที่หนูถวายนะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็ลามาแล้วเดี๋ยวขึ้นน่านฟ้ากันนะอิสวาสุอิสวาสุนะใช่ครูแม่วันใช่ท่องไว้เลยแค่นี้ค่ะคุณมณีรัตน์บอกอิสวาสุรอเอ็มเอ็มบอกว้าวพี่ดวงรักบอกสวัสดีค่ะแม่บุ๋มบอกอินะมาสเตอร์เขียนอินะอิสาวาสุนะอิสาวาสุนะไม่บอกคนแก้วด้วยนะแดงนะคะชนแก้วด้วยนะคะน้ำแดงโอเคพี่ธันทิพย์บอกอิสาวาสุพี่สุพรรณีบอกสวัสดีค่ะมาไม่มีน้ำขิงพรุ่งนี้นะคะเพิ่งเห็นค่ำแล้วทำทุกวันเดี๋ยวช่วงนี้เรากินน้ำขิงทุกเย็นเลยรอบเธอก็กินน้ำขิงเลยเอ็มช่วงนี้กินน้ำขิงแล้วก็ไปโฟกัสที่
ที่จักรดที่3สีเหลืองเออได้วันไหนก็ได้วันไหนก็ได้เออเตรียมไม่ทันพี่แตมก็เตรียมแทบไม่ทันหรอกเข้าไลฟ์ยากมากๆนั่นไง คนพิเศษสังเกตนะใครที่คนพิเศษจะเข้าไลฟ์ยากไม่ก็ไม่เดี๋ยวคนไหนเข้าง่ายก็จะหาว่าฉันไม่พิเศษฉันเลยเข้าง่ายเอ๊ะไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยเออพิเศษซ้อนพิเศษแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงเออบางทีก็อาจจะพูดแล้วอาจจะไม่ถูกใจเออก็นั่นแหละคนพิเศษ FM พูดแทนแล้วแม่บุ๋มบอกต้มน้ำขิงมาค่ะหามะกรูดไม่ได้ได้โอเคเอาน้ำขิงก่อนจริงๆน้ำขิงหายากนะเออมะกรูดที่หาง่ายนะเออโชคดีค่ะครูบาลีบอกขอเป็นลูกเทพใช่ได้หลายเทพเลยเนี่ยครูบาลีหลายเทพเลยเนี่ยเลือกเลยหรือจะทุกเทพเลยก็ได้ได้หมดทุกเทพเลยนะเป็นได้ทุกเทพลูกเทพเลยเนี่ยอิสาวาสุจ่าพระกาภาวนาเลยค่ะอิสาวาสุแล้วก็ดื่มน้ำขิงน้ำผิวมะกรูดแล้วก็หมุนตอนนี้หมุนเหรอนี่กำหนดหมุนตั้งแต่ที่มาสเตอร์พูดเนี่ยท้องร้อนไปหมดเนี่ยหน้าท้องนี่ร้อนไปหมดแล้วเนี่ยร้อนมากแล้วเนี่ยพี่ธัญทิพย์บอกมือเดียวเหมือนกันค่ะสาธุสาธุสาธุนะฮะดีเพราะงั้นถ้าคนไหนเลิกเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดชะดำเลิกศีลอดแล้วชะดำจะไปศีล8ชะดำก็ต้องค่อยๆกินอ่ะกินแบบFM บอกว่ากินน้ำพริกผักก็สมควรนะเอ็มเธอแบบโอ้โหร่างกายเธอต้องมาแบบซอฟๆก่อนอาจจะเป็นข้าวต้มหรือว่าข้าวไข่เจียวหรืออะไรง่ายๆก่อนอ่ะข้าวที่มันไม่มีเอฟเฟกต์กับกระเพาะถ้าเธอผักน้ำพริกนี่เอฟเฟกต์แน่นอนเอฟเฟกต์แน่นอนระวังนะเวลาออกจากศีล8ศีลอดกินให้ระวังกันหน่อยนะกินให้ระวังนะเอ็มบอกค่ะพรุ่งนี้ทำไข่นะเออทำไมไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่เช้าเหมือนเราป่วยอ่ะเออเหมือนคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลเขาจะกินแต่น้ำเกลือสังเกตไหมตอนนี้เรากินน้ำผลไม้แล้วอยู่ๆเธอถ้าเกิดว่าพี่ออกแล้วพี่อู๋แบบแล้วตอนนี้รู้ไหมสภาวะโคตรอยากกินเนื้อตุ๋นเลยนะจะบาปไหมเนี่ยโคตรอยากกินเนื้อตุ๋นเลยเนื้อตุ๋นแบบดีๆนะแบบกิโลหลายร้อยอ่ะแล้วเอามาหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแล้วตุ๋นน่ะน้ำลายไหลแต่มาสเตอร์บอกว่าทุกอย่างคือสสารพลังงานเธอจะกินก็ได้ทุกอย่างคือสสารพลังงานนะแต่ก็อึบเอาไว้ไงอึบเอาไว้ไงเราศีลอดนะพูดให้ทุกคนอยากไปงั้นแหละพูดให้ทุกคนอยากไปงั้นน่ะจะตามทำใจได้จะตามทำใจได้ไม่หิวไม่หิวหิวแต่ว่าอดทนได้หิวแต่ว่าอดทนได้นะเออไม่มีอะไรชิลนะเธอต้องทำเบาๆก่อนเองหมูหยองกับข้าวสวยก็ได้หรือไม่ก็กุนเชียงหมูหยองกินเหมือนข้าวต้มกินเหมือนร้านข้าวต้มอ่ะผัดผักบุ้งอะไรง่ายๆอย่างนี้ก่อนผักบุ้งเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำอีกทำง่ายแม่บุ๋มบอกอิสาวาสุจ้าใช่ครูแม่วันบอกตั้งถวายแล้วค่ะน้ำขิงนั่นไงใช่ถวายแม่พระแม่สุรัสวดีด้วยถวายทุกแม่เลยที่อยู่กับทุกคนอ่ะถวายหมวยบอกพลังงานเยอะค่ะเยอะคุณธนวัฒน์บอกอิสาวาสุ3ทุ่มยังอ่ะเอ้าเนาะพี่น้อง3ทุ่มแล้วเนี่ยอิสาวาสุนะคุณธนวัฒน์นะท่านพระธรรมขอบคุณมากครับแม่บุ๋มเนาะท้องว่างมาหลายวันแล้วมาเริ่มอาหารลดจัดทำให้ท้องเสียใช่ร่างกายปรับไม่ทันใช่ๆเธอต้องกินเหมือนคนพักฟื้นน่ะเอ็มทุกคนแหละเพราะชะดำเตรียมแล้วไงชะดำเตรียมไปแล้วว่าถ้ามื้อแรกเนี่ยจะต้องเป็นข้าวอาจจะเป็นข้าวแบบนิ่มๆเลยข้าวต้มๆแล้วก็เป็นข้าวต้มๆแล้วก็เป็นไข่เจียวง่ายๆอะไรเงี้ยนะวางแผนก็ยายละแต่ใจนี่โหยโคตรอยากกินเนื้อตุ๋นเลยแต่ถ้าไปกินเนื้อตุ๋นนี่มันก็จะย่อยยากอะไรร่างกระเพาะไม่ได้ทำงานเนี่ยพรุ่งนี้ถ้า 11:30 นี่คือวันที่4เริ่มวันที่4เลยนะพี่น้องจ๋าว้าวๆๆดีใจกับตัวเองมากเลยขอให้พรุ่งนี้ศีลอดต่อขอให้ศีลอดต่อพรุ่งนี้นะภาวนาตัวเองนะครูแม่วันบอกท้องว่างมาหลายวันแล้วมาเริ่มอาหารเอ็มบอกคืออยากกินน้ำพริกเลยไม่ได้คิดก่อนค่ะแต่ดีค่ะผอมใช่พยามารมาหลอกล่อใช่ทำใจคุณนัทบอกสวัสดีค่ะท่านมาสเตอร์คุณเชิญและพี่น้องทุกท่านทุกบารมีจ้าคุณนัทเข้ามาเชื่อมกระแสพลังงานกันค่ะวันนี้คุณนัทฟังเสียงสุดท้ายของคริสตันโบนะ
คุณแนทฟังเสียงสุดท้ายของคริสตันโบนะแล้วก็ฟังเสียงสุดท้ายมาเซอร์ฝากนะมาเซอร์ฝากให้ฟังเสียงสุดท้ายของคริสตันโบใช่เลยค่ะใช่นะก็กินก็ได้ไม่กินก็ได้พี่น้องจ๋ากินก็ได้ไม่กินก็ได้แล้วแต่นะก็อยากกินก็กินนะทุกอย่างคือสสารพลังงานยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นนะอย่าไปเครียดแต่เอ็มกินก็กินไปไม่เป็นไรถ้าเกิดเราท้องเสียก็ไม่เป็นไรก็คือท้องเสียก็คือท้องเสียก็ได้รู้ไว้ประสบการณ์เราเนาะทุกอย่างคือประสบการณ์ของเราเองนั่นแหละนะอ่ะเป็นว่าทุกคนดื่มน้ำขิงแล้วนะไม่ได้ดื่มก็กำหนดเลยนะกำหนดนะนึกถึงพระเพลิงที่คุณลีน่าก็ได้นะนึกถึงสีเหลืองตรงนี้ก็ได้นะนึกถึงไฟนะนึกถึงจักรที่3สีเหลืองนะฮะหมุนพลังเลยหมุนพลังรอเลยปล่อยออกมาเนี่ยปล่อยออกมาทางฝ่ามือเราเนี่ยกำหนดปล่อยนะปล่อยออกไปเลยร้อนๆร้อนๆคืนนี้น่านฟ้าประเทศไทยจะเป็นสีเหลืองเพลิงสีเหลืองเพลิงแล้วเดี๋ยวปล่อยลงมาพร้อมๆกันปล่อยลงมาพร้อมๆกันนะคุณเชื้อโรคที่น่ารักที่น่ารักน่าใคร่นะเขาก็จะหายไปออกจากพื้นแผ่นดินไทยนะพื้นแผ่นดินไทยโอเคไปขอลาแม่อีกจอกหนึ่งแล้วเดี๋ยวขึ้นไปขอลาแม่จอกหนึ่งขอลาน้ำขิงแม่จอกหนึ่งแล้วเดี๋ยวขึ้นน่านฟ้าอ่ะพี่น้องน้ำขิงน้ำขิงพระแม่รัศมีมาตาเจ้าค่ะนะลาแม่แล้วพี่น้องกำหนดดื่มด้วยกันดื่มด้วยกันธาตุไฟธาตุไฟนะอิสะวาสุนะอิสะวาสุคุณชูชาติเข้ามาคุณชูชาติเข้ามาพี่เอ็มพันเข้ามามานั่งพลังนั่งพลังนั่งพลังมาน้ำขิงผิวมะกรูดหมดแก้วเพื่อให้คุณเชื้อโรคที่น่ารักนะเพื่อคุณเชื้อโรคที่น่ารักนะฮะหัวเย็นสลายหายไปสลายหายไปมาคุณแนทฟังเสียงสุดท้ายคุณแนทฟังเสียงสุดท้ายของคริสตันโบนะคะเตรียมเลยไปขึ้นน่านฟ้ามาคุณชัยพัฒน์มาคุณชูชาติมาพี่เอ็มพันธ์มาร่วมกันอิสวาสุนะฮะแล้วก็กำหนดจักรที่3คืนนี้น่านฟ้าประเทศไทยจะเป็นสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเหมือนโปรไฟล์คุณชัยพัฒน์เนี่ยเหลืองเพิงเนี่ยเหลืองเพิงแบบนี้เลยเบิร์นขึ้นไปเบิร์นถูกเบิร์นแน่นอนวันนี้ถูกเบิร์นแน่นอนใจดีมาหลายวันแล้วอเวนเจอร์ไทยแลนด์บอกใจดีมาหลายวันแล้ววันนี้ถูกเบิร์นแน่นอนไม่ได้เบิร์นให้เขาตายนะเบิร์นให้เขาอ่อนแรงเฉยไม่ได้ฆ่าเขานะทำให้เขาอ่อนแรงเฉยนะเข้าใจใช่ไหมพี่น้องเดี๋ยวจะหาจะตามศีลอดเธอมาทำร้ายเขาไม่ได้ทำร้ายเขานะคุณมวยเข้ามาอิสวาสุแล้วก็กำหนดพลังจักรที่3คืนนี้ท้องฟ้าประเทศไทยเป็นสีเหลืองส่งพลังลงมานะฮะคุณเชื้อโรคที่น่ารักก็จะหัวเย็นนะหัวเย็นใจเย็นสลายมาลายหายไปนะฮะโอเคหายไปแต่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ไปอยู่ในส่วนของเขานะไปอยู่ในส่วนของเขานะไปขึ้นไปเนื่องฟ้ากันสวดมนต์ก่อนแป๊บนึงเตรียมตัวก่อนค่อยขึ้นต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนทำใจให้ว่างสร้างความสมดุลของร่างกายตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วลืมอดีตตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันคุณแนทฟังเสียงสุดท้ายนะปล่อยพันธนาการในทุกๆเรื่องเคลียร์ในทุกสรรพสิ่งดึงกระแสความคิดกลับมาให้รู้ตัวทั่วพร้อมแผลในใจปมในใจให้ได้รับการปลดปล่อยถอดถอนวิบากต่างๆหยุดส่งผลและเริ่มขบวนการทางจิตวิญญาณจากนี้เป็นต้นไป
ูได้ยินใจเห็นอีกทีหูฟังอ่ะใจได้ยินใจเห็นนะวันนี้ถวายพลังพระเพิงเด่นๆ เลยจ้ะเชิญเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ท่านมาสเตอร์พระเพลิงพี่น้องนึกถึงพระเพลิงนึกถึงธาตุไฟนึกถึงสีเหลืองนึกถึงจักรที่3สีเหลืองพระเพลิงธาตุไฟสีเหลืองพระเพลิงธาตุไฟทำตามขบวนการเลยทำตามเลยขบวนการตอนนี้ก็คนใหม่นะถูมือขยับมือนะจะมีเหมือนแม่เหล็กดูดดึงกันจะเป็นเหมือนกระแสน้ำไหลจะเป็นเหมือนมือเราเป็นเหน็บชานะคะเดี๋ยวมือซ้ายนะมือซ้ายรับพลังมือขวาส่งพลังและก็ตรงจักรที่3หมุนรอเลยสีเหลืองกำหนดสีเหลืองพลังงานล้านเท่าสีเหลืองคืนนี้น่านฟ้าประเทศไทยน่านฟ้าประเทศที่พี่น้องอยู่นะฝรั่งเศสเยอรมันมาเลเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีแคนาดานะเส้นสายพลังงานเรานะสวีเดนนะสวิตเซอร์แลนด์ประเทศไทยขึ้นเหนือน่านฟ้าสีเหลืองเพลิงนะจ๊ะธาตุไฟอ่ะทำตามมาสเตอร์เลยค่ะขบวนการตามมาสเตอร์นะคะเดี๋ยวสวดมนต์กันก่อน 2-3 นาทีนะแล้วขึ้นน่านฟ้าพิธีกรรมนี้ขออัญเชิญพลังแห่งพระอริยเจ้าทุกๆพระองค์ขอวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณนี้โปรดได้ฟังณเคลื่อนโมคลายพุทธเปลี่ยนทาหายยักษ์กลับกลายผีร้ายเคลื่อนคลายเปลี่ยนหายกลับกลายด้วยนโมพุทธายะนโมพุทธายะชินปัญชเลติชินปัญชเลติชินปัญชเลติขอให้จิตวิญญาณของท่านอ่อนโยนนอบน้อมแด่พระอริยะและมาร่วมสร้างบารมีช่วยเหลือมวลมนุษย์ที่นำสารนี้มาสู่ท่านด้วยเถิดสวดมนต์1นาทีเจ้าค่ะพระอาจารI'm not a man.
รายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ใคร่ควรองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอสาธุสาธุสาธุรับพรมาเสริมพร้อมกันขอกราบอาราธนาบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงอุบัติขึ้นมาโปรดเวนยสัตว์ให้รับรู้ธรรมตามพระองค์ท่านขอบารมีของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพรหมและเทวดาทั้งหลายบุญกุศลที่เธอทั้งหลายได้กระทำมานับอสงไขยไม่ถ้วนทั้งบุญเก่าและบุญใหม่และบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาจงมาเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เธอทั้งหลายจงอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์พูนผลไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติคำว่าไม่ดีไม่ได้ไม่รู้ไม่สำเร็จจงอย่าได้เกิดแก่พวกเธอทั้งหลายตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญสาธุสาธุสาธุอุทิศแผ่สามโลกพร้อมๆกันก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลสูงสุดการแผ่เมตตาต้องลดโทสะให้หมดนึกถึงพลังแห่งความเมตตาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งความเมตตาให้แผ่กระจายออกทางลิ้นปี่ไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถอและก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาดลดละความโลภความโกรธความหลงในใจนึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งกุศลผลบุญให้แผ่กระจายออกจากกวางคิ้วไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ไพศาลถึงวิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญพร้อมนะคะพี่น้อง
เดี๋ยวขึ้นน่านฟ้าแต่ขออ่านก่อนหมุนจักรที่3สีเหลืองธาตุไฟเลยจ้ะพี่น้องจ๋าหมุนไว้นะหมุนไว้หมุนไว้พี่อัมพันธ์คุณชูชาติคุณชัยพัฒน์คุณชัยพัฒน์นะภูเก็ตภูเก็ตพี่อัมพันธ์ภูเก็ตคุณชูชาตินนทบุรีคุณหมวยขอนแก่นเอ็มเอ็มบอกร้อนคอร้อนท้องเลยค่ะดีดีดีพี่กินเผื่อใช่ไหมท่านพระธรรมสาธุสาธุคุณหมวยบอกอิสาวาสุพี่น้องภาวนาอิสาวาสุเป็นบทย่อของบทสวดรัตนสูตรนะแล้วก็ต้มน้ำขิง1ส่วนผิวมะกรูดน้ำขิง3ส่วนผิวมะกรูด1ส่วนช่วงนี้นะช่วงนี้นะช่วงนี้นะเวลาเราเข้าไลฟ์นะแม่บุ๋มบอกเมื่อกี้เด้งออกพยายามจะเข้าไลฟ์คุณเชอร์มีเพจพระแม่อุมาเทวีมารดาแห่งจักรวาลเข้ามาตลอดเลยถวายน้ำขิงพระมารดาแห่งจักรวาลจ้าดีงามดีงามดีงามคุณศาสีบอกสวัสดีค่ะคุณเชอร์ทุกท่านทุกพลังงานคุณชลินทิพย์นะสวัสดีค่ะคุณเชอร์และมหาเศรษฐีทุกท่านหมุนจักรที่3รอเลยแดงไม่ใช่แดงสิเหลืองเหลืองเหลืองธาตุไฟแล้วก็จักรที่3วันนี้จะขึ้นน่านฟ้าน่านฟ้าประเทศไทยและน่านฟ้าที่พี่น้องอยู่นะประเทศอะไรก็แล้วแต่สีเหลืองและส่งพลังงานธาตุไฟลงผืนแผ่นดินวันนี้นะวันนี้นะคุณโยนี้นะสาธุค่ะสาธุสาธุคุณต้อจอดำค้างด้วยจ้ะท่านพระธรรมบอกเชื่อมโยงวัดป่าศรีวิไลเชื่อมเชื่อมเชื่อมเลยค่ะเชื่อมเลยค่ะเชื่อมโยงวัดถ้ำพระวัดถ้ำพระวัดถ้ำเมืองเชียงใหม่เชื่อมเชื่อมเชื่อมเลยนึกได้เชื่อมเลยค่ะเชื่อมเลยค่ะพี่แปมบอกสวัสดีค่ะท่านท่านพอดีจ้าสาธุสาธุค่ะท่านพระธรรมบอกถ้ำวังบาดาลเชื่อมโยงจ้าเชื่อมเชื่อมเชื่อมคุณรพัฒน์พรสวัสดีค่ะจ้ามามาพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะมาเดี๋ยวติวก่อนติวก่อนขึ้นตอนนี้สัมผัสพลังไว้ก่อนสัมผัสพลังนะสัมผัสพลังแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันมีน้ำขิงร้อนมาด้วยถวายแม่ถวายพ่อเรียบร้อยเราก็ลามาดื่มแล้วเราขึ้นน่านฟ้าด้วยกันตอนนี้หมุนจักรที่3สีเหลืองธาตุไฟจักรที่3นะสีเหลืองธาตุไฟหมุนเป็นเกลียวตามเข็มกาหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยแล้วเดี๋ยวกำหนดส่งออกที่ฝ่ามือเรานี่แหละกำหนดส่งออกที่ฝ่ามือของเรานี่แหละแต่เวลาที่เราขึ้นไปพี่น้องก็ทำมือแบบนี้แหละเพราะเวลาขึ้นไปมันไม่ได้ขึ้นเป็นนี่ไปหรอกเราขึ้นเป็นดวงๆไปอะเราขึ้นเป็นก้อนๆพลังงานกันไปนะแล้วเรากำหนดส่งมานั่นแหละนะเราก็ขยับมือแบบนี้รออยู่ข้างล่างนี่แหละนะแต่กายพลังของเราก็ขึ้นไปเป็นก้อนๆอะขึ้นไปเป็นก้อนๆพลังอะก้อนใครก้อนมันก้อนใครก้อนมันพี่น้องก็กำหนดก้อนแดงๆสีเหลืองๆนั่นแหละลงมากระจายทั่วประเทศไทยน่านฟ้าประเทศไทยแล้วก็ลงฟลุ๊ปมาเลยนะโอเคไปเลยค่ะเราจะถอดกายพลังลอยไปอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไทยอยู่เหนือโลกใบนี้เพื่อส่งมหาพลังมหากุศลสร้างมหาบารมีร่วมกันขยับมือเข้าออกช้าๆเบาๆช้าๆ1 2 3ป้ายความคิดเป็นแรงขับแรงส่งในครั้งแรกลอยตัวแล้วให้ใช้ความรู้สึกให้มากที่สุดนะคะตอนนี้อยู่น่านฟ้าแล้วนะกำหนดจิตนะโน้มพลังขอส่งพลังทั้งหมดเหล่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์เพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ในทุกๆมิติโดยเฉพาะประเทศไทยวันนี้เราจะแผ่พลังไปยังพระแม่ธรณีซึ่งมีบุญคุณมากมายเหลือคณานับเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่ทำให้ต้นไม้งอกงามอาหารของพืชคนสัตว์ล้วนมาจากพระแม่ธรณีของเสียมากมายที่พระแม่ธรณีทำลายให้กับเราของดีมากมายที่พระแม่ธรณีประทานให้กับเราพระแม่โพสุกเองยังต้องพึ่งพาพระแม่ธรณีในการสร้างความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารฉะนั้นวันนี้คืนนี้วินาทีนี้เชิญพี่ๆน้องๆเหล่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์น้อมใจส่งพลังแด่พระแม่ธรณีพลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินพี่น้อง1 2 3
ขออีกครั้งแรงๆโดยเฉพาะประเทศไทย1 2 3อีกครั้งสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พืชคนสัตว์สิ่งของที่พี่น้องนึกได้ระลึกได้คิดถึงได้นะตอนนี้1 2 3ขยับมือเข้าออกช้า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 และค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาเคลื่อนกายพลังลงมา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 กลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่บ้านของตนเองหลับตาไว้ก่อนนะหลับตาไว้ก่อนนะแล้วสักพักค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเม้นอารมณ์ความรู้สึกของมหาบารมีครั้งนี้ด้วยกันค่ะสาธุ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 ขยับมือเข้าออก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 นะจักรที่3สีเหลืองเนี่ยพี่น้องหมุนพี่น้องสามารถสำหรับคนที่ถ่ายยากก็ช่วยได้ด้วยนะถ่ายยากก็ช่วยได้ด้วยนะแล้วก็พี่น้องที่มีไขมันหน้าท้องวิธีนี้ก็เบิร์นได้ด้วยนะเบิร์นเนี่ยจักรที่3เนี่ยช่วยได้หมดเลยนะกลับมาอยู่ในท่าพนมมือนะหงายมือไว้ที่หัวเข่าแล้วก็กำหนดนะต่อไปจากนี้นะหายใจเข้าหายใจออกนะกำหนดว่ามีพลังงานบวกพลังงานมงคลเข้าและออกที่ฝ่ามือของเราด้วยนะคะจ้ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ขึ้นน่านฟ้าแล้วก็ส่งพลังงานส่งพลังงานพระแม่ธรณีด้วยแล้วก็ส่งพลังงานธาตุไฟเนาะมาเบิร์นมาระงับนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมดุล นะเจ้าค่ะจ้าขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางนะคะที่ทำให้เราได้มาทำกิจกรรมดีๆโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไหนทำอยู่ที่บ้านสร้างบุญอยู่ที่บ้านง่ายๆนะคะสร้างบุญง่ายๆที่บ้านนะคะสร้างมหาบารมีด้วยกันง่ายๆที่บ้านพี่น้องสภาวะตอนนี้นะสภาวะตอนนี้ของหลายๆคนเนี่ยที่เจอสภาวะอยู่อ่ะพี่น้องต้องอย่าทิ้งห้องนี้นะต้องอย่าทิ้งห้องนี้ต้องมาต่อเนื่องกันอ่ะหมายถึงคนที่มีหลายคนที่มีชิ้นงานและไม่มีชิ้นงานถ้ากำลังเจอสภาวะควรจะเปิดสถานีนี้คนที่มีชิ้นงานหรือไม่มีชิ้นงานพลังจำเป็นต้องเปิดสถานีนี้ยิ่งตอน3 ทุ่มครึ่งเนี่ย2 ทุ่มครึ่งเนี่ยพลาดไม่ได้เลยต้องเปิดต้องมาเปิดร่วมกันต้องมาช่วยกันไม่งั้นคุณก็แบบไอ้มิบางคนอ่ะเจอวิกฤตไม่มีตังค์อ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่โทรศัพท์ของคุณอ่ะคุณเติมเน็ตได้ใช่ไหมแต่แทนที่คุณจะเปิดมาเอาพลังบวกคุณกลับไปดูข่าวอะไรก็ไม่รู้ข่าวที่มันทำให้จิตใจมันถดถอยอ่ะเพราะงั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์นะสภาวะของคนที่เจอพิษเศรษฐกิจนะคนที่เจอพิษเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องเอาเงินที่ว่าเติมเงินน่ะเอามาเชื่อมพลังดีกว่าอย่าไปเสพข่าวที่ทำร้ายอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะเสพมากๆบางทีก็จะเครียดแล้วก็ปวดหัวแล้วก็จะเครียดไปใหญ่นะอะไรที่ไม่ใช่ก็อย่าไปเสพเยอะเก็บเน็ตเอาไว้มาเชื่อมพลังนะเก็บเน็ตเอาไว้มาเชื่อมพลังนะแล้วก็เทคนิคของมาสเตอร์นะมาสเตอร์ฝากมานะเทคนิคของท่านมาสเตอร์ในการที่จะทำให้ทุกให้บางคนแล้วกันเพราะว่าจะจำก็โอเคจำก็อยู่บ้านสวนจำก็เรื่อยๆแฮปปี้เลยเนาะสำหรับบางคนที่เจอพิษทั้งหมดอ่ะเจอพิษทั้งหมดในทุกเรื่องราวอ่ะมาสเตอร์บอกว่าวิธีเอาตัวรอดจากวิกฤตในวิธีของมาสเตอร์นะ1หยิบเบี้ยแก้มาสายไปสายมาแล้วท่องอิสวาสุเบี้ยแก้จับเบี้ยแก้มาแล้วท่องอิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุช้ากว่านี้ก็ได้อิเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้คือเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีอะไรแต่ความรู้สึกเรามันเหมือนมีเสียงอิสวาสุอิสวาสุ2เดินกสินไฟเตโชกสินังเตโชกสินัง3เพิ่มพลังชีในกายดื่มน้ำขิงต้มกับเปลือกมะกรูด
น้ำขิง3ส่วนน้ำขิงหมายถึงหั่นขิง3ส่วนเปลือกมะกรูด1ส่วนนะ4ดูแลตนเองตามปกติเนาะแอลกอฮอล์ทามือใส่หน้ากากปกตินะปกติแล้วก็5นี่สำคัญข้อ5นี่สำคัญเลยสามัคคีนะเข้ามาเชื่อมพลังนะสามัคคีแล้วเข้ามาเชื่อมพลัง6นะมีกำลังจะมีสร้อย7จักรกำลังจะมีสร้อย7จักรราคาวิกฤตราคาวิกฤตราคาวิกฤตนะมาเป็นกำลังใจนะให้กับกำลังของ7จักรนะสมดุลเอาสร้อย7จักรนะราคาวิกฤตนะไปเป็นกำลังใจกำลัง7จักรเนาะเนื่องจากนะเชื้อโรคนี้กลัวความร้อนพวกเราทุกคนต้องช่วยกันเดินธาตุไฟนะใช้ลมเร่งไฟทีมงานเราสุดยอดอ่ะคนไหนมีก็ทำตามนี้นะคนไหนมีก็ทำตามนี้คนไหนไม่มีก็เข้ามาเชื่อมพลังมี2 อย่างนะไม่มีก็ต้องเข้ามามีก็ต้องเข้ามาเพราะที่นี่มีทุกอย่างที่นี่มีทั้งเบี้ยครูเบี้ยครู2เบี้ยมีเบี้ยแก้3เบี้ย4เบี้ยอยู่หน้าเนี้ยอยู่หน้าเนี้ยเพราะงั้นแล้วพี่น้องไม่มีพี่น้องก็ยิ่งต้องเข้ามาไม่มีก็ยิ่งต้องเข้ามาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเปิดเอาพลังไปดีกว่านะอย่าไปรับข้อมูลอะไรที่ทำให้ตัวเองเครียดไปกว่าเดิมนะเครียดไปกว่าเดิมนะโอเคมาเซอร์ฝากไว้เนาะมาเซอร์ฝากไว้เมื่อกี้ใครบอกว่าจอดำเข้าไม่ได้นะเหมือนกันเลยเนี่ยนี่เด้งแล้วเนี่ยเด้งนะเด้งนะเด้งหายนะจะได้อ่านตรงท่านพระธรรมนะเอาพลังบวกใส่ในชีวิตใช่ใช่นี่ได้อ่านตรงท่านพระธรรมนะที่ผ่านมาเมื่อกี้เด้งนะเด้งนะเด้งนะเมื่อกี้ใครบอกว่าจอดำเข้ายากเชตามก็เป็นยังไม่เห็นหน้าตัวเองเลยยังไม่มีหน้าตัวเองในไลฟ์เลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีหน้าตัวเองในไลฟ์นะในไลฟ์นี่ไม่มีหน้าตัวเองนะเนี่ยเอาสิแม่บุ๋มบอกขอบคุณท่านมาสเตอร์ขอบคุณมหาเทพมหาเทวีมหาบารมีทุกๆพลังงานทุกๆมิติเจ้าค่ะจ้าใช่ๆสาธุสาธุคุณชูชาติบอกด้วยบารมีปู่พญาคุดนะคะจิตสุบรรณปู่เวสสุวรรณอวยพรให้พี่ๆน้องๆรวยอย่างง่ายๆสบายๆมีทรัพย์สินของมีค่าที่ดินนะแก้วแหวนเงินทองที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะติดตัวเพื่อใช้ในการสร้างบารมีข้ามภพข้ามชาติข้ามภูมิไปจนถึงที่สุดแห่งพระนิพพานด้วยเถิดจ้าสาธุสาธุค่ะคุณกรบอกสวัสดีค่ะมาคุณกรญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นนะคุณกรอิตาลีคุณหงบอกสาธุขอบคุณค่ะคุณชัยพัฒน์บอกขอบคุณทุกๆพลังงานทุกๆบารมีน้อมส่งคุ้มครองให้ทุกๆท่านพบแต่สิ่งที่ดีและมีความสุขสาธุสาธุคุณชูชาติวางลิงก์เลยดีทุกอย่างดีงามค่ะพี่น้องเด้งนะชะตาเองยังเด้งเลยชะตาเองยังเด้งเลยข้อความตัวเองยังเด้งหายเลยข้อความทั้งหมดเด้งหายเนี่ยตัวเองก็เด้งหมดเลยเนี่ยพี่น้องเอ็มวางลิงก์พี่น้องวางลิงก์ช่วยเหลือกันนะตอนนี้ก็คือว่าเรากำหนดเรากำหนดไอ้นี่ไปเนาะเรากำหนดเรื่องราวดีๆกันไปเนาะทุกอย่างคือเรื่องราวที่ดีงามอะค่ะท่านมาทำบอกสาธุครับผมสาธุทุกอย่างดีงามค่ะพี่น้องจ๋าทุกอย่างดีงามก็ตอนนี้เรามีหน้าที่มอบพลังงานให้เทพนะเหมือนเมื่อกี้ที่ไปย่าโมอ่ะเมื่อกี้ที่ไปย่าโมก็ไม่ขอนะก็เมื่อกี้เผลอจะขอให้ลูกๆหลานๆก็ไม่อยากขอคือรู้สึกว่าเราขอเทพมาเยอะไงนะเพราะว่าตัวชะตาเองเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องให้ย่าโมเลยเป็นช่วงที่ต้องถวายพลังย่าโมเลยเพราะว่าชะตาในปี54 55 56เนี่ยที่ทำให้ชะตาลืมตาอ้าปากมาด้วยทุกวันเนี้ยชะตาลืมตาอ้าปากมาด้วยชะตาก็ไปบนย่าโมด้วยแล้วก็ใช้วิชาพลังชีวิตของมาสเตอร์ด้วยแต่ถ้าเราบนย่าโมแล้วเราไม่ลงมือทำนะเราไม่ได้โปรแกรมบวกนะในสไตล์ของมาสเตอร์ชะตาก็คงไม่ได้สำเร็จแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วณปี54 55 56ชะตาขอย่าโมตอนนี้กำลังมาตอบแทนก็คือใช้ศาสตร์ของพลังชีวิตนะใช้เครื่องมือของมาสเตอร์มาขอบคุณย่าโม
ตอนนี้เวลาไปก็อย่างหลายๆคนเชื่อมพลังอ่ะชัยตามก็จะเชื่อมนะเชื่อมพลังแต่ว่าก็จะไม่ขอให้หรอกให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจและกันให้ทุกคนแบบว่าไปถวายท่านอย่างเดียวไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปขอนะเราเชื่อมกันอย่างที่เราทำอ่ะถูกแล้วทุกคนทำอ่ะถูกแล้วไปย่าโมก็คือไปเชื่อมพลังไปถวายพลังเนาะแล้วก็ให้ท่านรู้จักเราไว้อ่ะรู้จักชัยตามนะอยู่โคราชนะแล้วก็ท่านก็เคยให้เรามาครั้งนี้คือเราไปถวายพลังเพื่อให้ท่านมียานบารมีสูงส่งขึ้นท่านก็จำเราได้ว่าเราชื่ออะไรเนี่ยครูแม่วันเนี่ยเมื่อกี้ที่ไปกันเนี่ยชัยตามก็เอ่ยชื่อทุกคนเนี่ยเอ่ยชื่อท่านเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเชื่อมพลังงานเทพเหมือนกับตอนนี้ที่หลายๆคนอยากจะเชื่อมพญานาคเนี่ยเชื่อมให้เชื่อมพลังให้ท่านเชิญเนี่ยเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชิญเหล่าพญาคุดพญานาคเชิญท่านมาเชิญท่านมารับพลังนะเชิญมาแต่ไม่ใช่เชิญมาปากเปล่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรให้ท่านถ้าไม่มีอะไรให้ท่านต้องปฏิบัติแรงๆปฏิบัติดีๆเพื่อให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยสะอาดสะอ้านเพื่อท่านถ้าอยากจะถ้าอยากจะถวายพลังงานเทพพรหมเทวดาต้องรักษาศีลนะต้องรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติอ่ะนั่นน่ะจะได้มากเลยนั่นน่ะจะได้มากเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรามีหน้าที่ขอบคุณเรามีหน้าที่ขอบคุณเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีหน้าที่ถวายพลังนะเดี๋ยวเหมาะสมนะเดี๋ยวเหมาะสมท่านก็จะประทานทุกอย่างให้กับทุกคนสมควรเองนะเพราะที่ผ่านมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราขอท่านมากๆอ่ะท่านก็เหนื่อยนะท่านก็เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะเหมือนขอตังค์พ่อแม่ขออยู่นั่นแหละเกิดมาก็ช่างขออ่ะขออ่ะเดี๋ยวขอเงินเดี๋ยวขอบ้านเดี๋ยวขอรถขอนู่นขอนี่อ่ะแต่เราก็ไม่เคยจะให้อะไรที่จะให้ท่านมีความพอใจใช่ไหมแต่ครั้งนี้แหละเรามีเครื่องพลังถวายท่านเนาะถวายท่านอ่ะพี่น้องเราก็มาเร็วไปเร็วกันได้นะ 3:30 เอ้ยแยกย้ายได้เนาะแยกย้ายได้นะพี่น้องมีอะไรไหมมีอะไรจะพูดคุยกันไหมท่านพระธรรมบอกสาธุสาธุเนาะแม่บุ๋มบอกสาธุสาธุอ่ะคุณธนวัฒน์บอกสาธุสาธุคุณชูชาตินะคะคุณธนวัฒน์บอกขอบคุณปู่มาสเตอร์นะพระแม่รัศมีมาตาคุณเชอและกัลยาณมิตรทุกๆท่านสาธุสาธุจ้าชะดามาหลายรอบชะดามา2รอบตอนเที่ยงด้วยตอนคืนด้วยแล้วเอ็มก็มา2รอบเพราะงั้นแล้วเรามาส่งพลังแล้วก็โอเคนะโอเคเนาะแยกย้ายนะพี่น้องรักวางลิงก์นะคะคุณชูชาติวางลิงก์คุณชูชาติบอกนะขอบคุณพระนารายณ์พระแม่ทุรคาพระแม่อุมาเทวีเจ้าแม่กวนอิมพระแม่ลักษมีมาตารวมเทวีนะรวมเทวีสตรีนะรวมเทวีสตรีรวมเทพนะเทพเทวาเนาะทุกพระองค์นะพระพิคเนตพระแม่โพศพพระแม่ธรณีพ่อปู่ฤาษี108พญาคุดจิตสุบรรณพญาคุดสัตทันเหล่าพญาคุดพญานาคทุกๆหมู่เหล่าปู่เวสสุวรรณและเทวดานางฟ้าทุกๆมิติชาวเมืองบางบทชาวเมืองรับแลคุณหมวยบอกสาธุน้อมรับส่งรับสิ่งดีๆงามทุกๆบารมีทุกท่านจากสาธุค่ะคุณชูชาติบอกขอบคุณพี่หินพี่โหงพี่ต่างดาวขอบคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดญาติพี่น้องทั้งหลายเพื่อนสนิทมิตรสหายเนาะพี่เชอร์มาสเตอร์จิตเดิมแท้คุลุภายในอาจารย์จิตเดิมแท้นะแล้วก็โซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางนะคะแอดมินด้วยจ้ะสาธุสาธุค่ะแม่หวีบอกขอบคุณเทพพลังจักรวาลจ้ะยังไม่ทราบองค์ผมใช่ไหมครับพี่เชอร์ทราบมาสเตอร์ทราบแล้วเป็นจตุคามรามเทพแต่ว่ามีจตุคามรามเทพด้วยแล้วก็มีองค์มาสเตอร์บอกว่าองค์ใหญ่แต่ว่าท่านยังมีรูปนามท่านยังมีโทสะโมหะโลภะตัวหนามาสเตอร์กำลังช่วยปรับให้ถ้าไม่ปรับคุณชูชาติก็จะเป็นประมาณอย่างที่เป็นเนี่ยก็คือเราจะติดรูปนามนะเรายังติดรูปนามอยู่แล้วก็ไม่หลุดสักทีหมุย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 พี่อัมพันธ์บอกขอบคุณทุกท่านเจ้าค่ะพี่ธัญทิพย์บอกสาธุพระพุทธเจ้าค่ะจ้ะคุณนัลดาบอกสาธุค่ะพี่อัมพันธ์บอกอนุโมทนาสาธุนะคุณกรบอกทำงานบ้าน2วันเสร็จแล้วค่ะใช่ไหมทุกคนจะอยู่ในช่วงเวลาจัดบ้านกันเนาะจ้ะสาธุค่ะคุณนัลดาบอกคุณนัลดาบอกขอบคุณบารมีทำทุกๆพระองค์จ้าใช่ทุกๆพระองค์นะทุกๆพระองค์เลยเจ้าค่ะจิตเราอ่ะคือเหมือนบางทีเอ่ยไม่หมดไงก็ต้องบอกมหาเทพมหาพรหมมหาเทวีมหาเทวาทุกๆพระองค์นะแล้วจิตเราก็คิดไป
เรานึกปุ๊บแล้วก็จิตเราก็คิดไปบางทีเราพิมพ์อ่ะไม่หมดนะก็จิตเรานึกเลยพี่น้องก็นึกเลยจิตเรานึกเลยเราอยากถวายพลังให้ใครก็จิตนึกเลยนะจิตนึกเลยแป๊บเดียวเสร็จนะพี่อัมพันธ์บอกโอมลักษมีนมาฮาจาสาธุสาธุค่ะพระแม่อวยพรค่ะคุณสาสิบอกขอบคุณคุณเชอร์แตมมาสเตอร์และท่านและทุกท่านนะและพลังงานทั้งหมดจ้าคุณสาสิจ้าคุณลุงลินบอกมาแล้วจ้าไม่ทันรับพลังเลยใช่แยกย้ายแล้วเนี่ยจะแยกย้ายแล้วเนี่ยมาเร็วไปเร็วเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนี้มาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วมาแป๊บๆมาแป๊บๆนะเก็บพลังเอาไว้เก็บพลังเอาไว้ถือศีลอดด้วยนะตัวเองต้องถือศีลอดด้วยนะต้องจะใช้พลังเยอะนะครูแม่วันบอกขอบคุณคุณเชอร์มาสเตอร์ขอบคุณทวยเทพทุกๆพระองค์ขอบคุณพลังงานดีๆจากมหาเศรษฐีนะทุกๆท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณจ้ะคุณนรดาบอกขอบคุณท่านมาสเตอร์คุณเชอร์และขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งในจักรวาลใช่จบเลยอันนี้ทุกๆสรรพสิ่งในจักรวาลนี่จบเลยใช่ๆก็นึกได้นึกอะไรเวลาเราบอกว่าขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งในจักรวาลเนาะแล้วจิตเราก็นึกเลยนึกเลยว่าเรานึกเทพองค์ไหนได้ก็นึกบางทีคิดอ่ะมันจะเยอะไงแต่ถ้าจิตเราไปเนี่ยจะไปได้เร็วมากปัง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 ได้หมดทุกเทพหมดเลยเหมือนตอนเราขึ้นน่านฟ้าพอเราจะปล่อยพลังสีเหลืองจักระสีเหลืองหรือธาตุไฟลงมาเนี่ยมันต้องฟึบเลยอ่ะถ้ามัวแต่คิดว่าแม่ริมคิดนู่นคิดนี่มันจะไม่ได้ไปมันจะช้ามันจะไม่ทันที่เราขึ้นน่านฟ้าแค่สามนาทีไงพอถึงเวลาถ้าใช้สมองคิดมันจะช้าแต่ใช้จิตศาสตร์เข้าไปเลยเนี่ยแป๊บเดียวเราจะได้หมดเลยทุกมิตินะโอเคไปพี่น้องไปแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายนะแยกย้ายเนาะเข้าเข้ามาเชื่อมกันแหละเชื่อมกันพี่น้องเชื่อมกันเชื่อมกันเอ็มบอกขอบคุณท่านมาสเตอร์นะทีมงานพี่เชอร์ครอบครัวเครื่องพลังงานทุกๆเครื่องพลังงานคริสตัลทุกๆชิ้นงานพ่อชมบรรพบุรุษเทพพรหมเทวาทุกชั้นภูมิพระแม่รักษมีมาตาพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระพายและจิตเดิมแท้ทุกๆมิติจ้าคุณอิ๋มจ้าสาธุสาธุขอบคุณกับคุณค่ะจ้ายุคใหม่แล้วไงยุคใหม่ไม่ขอนะยุคใหม่คือเราเป็นคนยุคใหม่เป็นคนยุคใหม่จริงๆนะคือไม่ขอเทพพรหมเทวดาถวายอย่างเดียวนะเหมือนตอนนี้หลายๆคนอยากให้ฝนตกอ่ะเนี่ยคือความอยากก็คือกิเลสไงความอยากก็คือกิเลสเราอยากให้ฝนตกนะอันนี้พูดกันเล่นๆนะอันนี้พูดกันเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรนะก็คืออยากให้ฝนตกก็คือกิเลสเพราะงั้นเราต้องมาปรับสภาวะเนี่ยปรับสภาวะเนาะคือมันต้องตามสภาวะแหละเพราะว่าตอนนี้โดยแล้วเนี่ยทำไมเอาแค่ประเทศไทยนะเอาแค่ประเทศไทยนะทำไมบางที่ก็น้ำท่วมบางที่ก็ฝนตกทำไมบางที่แห้งแล้งก็เพราะว่าทุกอย่างมันไม่สมดุลไงวันนี้เรามารวมกันเราทำถูกแล้วนะเราทำถูกแล้วนะที่เราไม่ขอเราไม่ต้องไปขอว่าขอน้ำขอฝนเราไม่ต้องไปขอเขาอ่ะมันหมดยุคแล้วถ้าเราเป็นคนยุคใหม่เราจะไม่ขอเทพพรหมเทวดาคนยุคใหม่มีหน้าที่ถวายพลังวันนี้คุณจะให้เทพพรหมเทวดามาให้พรคุณอ่ะแต่คุณไม่มีอะไรให้เขาเลยอ่ะกี่ปีต่อกี่ปีต่อกี่ปีที่เราขอเข้ามาแต่ชะดำก็ขอแค่ย่าโมนะชะดำก็ไม่เคยรู้จักเทพนะชะดำไม่เคยรู้จักพ่อแม่ลักษมีมาตาใช่แต่ไม่รู้จักพระแม่ทุกพระองค์ที่พูดมาไม่รู้จักเลยก็เลยไม่เคยขอที่ผ่านมาไม่เคยขอไม่เคยขอแม้แต่พญานาคใช่จำก็ไม่เคยขอเพราะใช่จำไม่เคยรู้จักมาก่อนไงเพราะว่าเราจะรู้จักย่าโมเราใช่แต่ไม่ได้สายเทพสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนึกออกไหมคือไม่เคยได้อยู่จากสารระบบนี้ก็เลยไม่เคยขอไม่เคยขอว่าองค์นั้นขออะไรเงี้ยก็เลยไม่เคยขอจะมีย่าโมท่านเดียวที่ขอจะมีย่าโมคนเดียวที่ขอคือตอนนั้นไม่รู้ไงก็ไปขอไงแล้วก็บนแต่ก็ทำงานเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าขอแล้วอยู่เฉยๆได้เงินมา10ล้านเนี่ยไม่ใช่นะทำงานนี่สายตัวแทบขาดนะทำคอนเทนต์สร้างวิดีโออุ๊ยชะดำทำงานโอ้โหทำงานหนักมากนะปี545ไม่ใช่ขอย่าโมแล้วนอนสบายขาไก่หน้าผากแล้วดูซีรีส์เกาหลีไม่ใช่นะแล้วเวลาที่เจอวิกฤตเนี่ยทุกคนต้องชะลอนี่นะมาสเตอร์บอกว่าถ้าทุกคนเจอวิกฤตอ่ะทุกคนต้องชะลอนี่นะถ้าคนไหนมีนี่นะให้ชะลอนี่ก่อนนะเดี๋ยวมาสเตอร์เขียนมาอยู่นะว่าถ้าคนไหนมีนี่ให้
ให้ชะลอหนี้ก่อนคนไหนมีลูกน้องให้เรียกลูกน้องมาคุยไม่หมายถึงว่าคนไหนมีหนี้ที่ต้องจ่ายอ่ะก็ไปพูดคุยเขาก่อนนะถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องหนี้นะก็ไปพูดคุยอันไหนตัดได้ก็คือตัดหมายความว่าอายุสมมุติปี54อ่ะสแตมมีปัญหาเงินสแตมก็ปล่อยบ้านปล่อยรถปล่อยทุกอย่างที่มันจะเป็นภาระเราคือปล่อยทิ้งเลยแล้วก็คือเริ่มต้นใหม่สแตมก็มาอยู่บ้านเช่านะปี54สแตมอยู่บ้านเช่านะเพราะฉะนั้นในวิกฤตอะไรที่ปล่อยได้ปล่อยอย่ามายื้ออย่ามาเอาอะไรไว้มันหาใหม่ได้มันหาใหม่ได้ทรัพย์สมบัติมันหาใหม่ได้แล้วก็ตั้งหลักก็คืออยู่เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งระเวกระวนไปหาขอยืมคนคนนั้นไปขอความช่วยเหลือคนนี้ไม่ต้องอ่ะอยู่เฉยๆก่อนสักเนี่ยสำหรับสแตมก็คือ3เดือนนอนขาไก่หน้าผากอยู่ที่บ้าน3เดือนแล้วคือไม่รู้จักแบบนี้แล้วก็ดูหนังซีรีส์นะแล้วกว่าจะเจอมาสเตอร์ทำเครื่องกระชับช่องคลอดมาให้แล้วก็ถึงลุยงานออนไลน์เนี่ยมันต้องมีเวลาของมันนะทุกอย่างมันจะมีเวลาของมันนะให้อยู่เฉยๆแบบสงบๆอย่าไปวุ่นเวื้ออย่าไประเวกระเวนอ่ะอย่าไปวุ่นวายกับใครอ่ะอยู่เงียบๆแล้วเนี่ยตอนนี้คนไหนที่เจอสภาวะก็อยู่บ้านแล้วก็เปิดพลังแล้วก็ดึงพลังกันไปดึงพลังเชื่อมพลังดึงพลังเชื่อมพลังกันอยู่เนี้ยแหละเหมือนเป็นการปฏิบัติไปในตัวด้วยไงเหมือนเป็นการปฏิบัติไปในตัวก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กันอยู่ตามสภาวะให้ได้นะแต่อย่าทุรนทุรายกันนั่นแหละเราจะผ่านนะMM พี่ตามอ่านแล้วเนาะคุณศิรินทร์ชีพอ่านแล้วเนาะป้ากาบอกขอบคุณท่านมาสเตอร์นะขอบคุณคุณเชอร์ขอบคุณเหล่าทวยเทพขอบคุณทุกมิติขอบคุณแอดมินขอบคุณทีมงานใช่ MM บอกใช่ค่ะขอด้วยค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งในขอบคุณนะขอบคุณทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเลิศมากใช่พี่แนทใช่ทุกอย่างก็เนาะในจักรวาลนะใครนะพี่แนทเมื่อกี้คนชื่อพี่แนทพิมพ์เหรอพี่อ่านชื่อพี่แนทหรือเปล่าอ่านผิดหรือเปล่าไม่ได้กินข้าวตาลายไหมจักรวาลทั้งหมดในจักรวาลใช่คุณนิสาบอกสวัสดีค่ะคุณนิสาจะไปแล้วนะคุณแนทบอกขอให้ออกไปโดยไม่ต้องขอกฎของการสะท้อนกลับเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติกู๊ดไนท์ค่ะสาธุใช่ให้ออกไปโดยไม่ต้องขอค่ะกฎการสะท้อนกับเกิดเองธรรมชาติใช่เนี่ยเราต้องมารวมตัวระดมความรู้สึกนะใช่ขอบคุณคุณแนทนะคุณไนท์โอเคถูกต้องดีงามบางทีเราต้องเข้าใจคีย์ด้วยนะใช่เมื่อก่อนที่ขอได้อะเพราะว่าเมื่อก่อนที่หลายคนขอได้อะเพราะว่าเทพพรหมเทวดาท่านยังมีแรงอยู่ไงเมื่อก่อนอ่ะที่จะแดมขอย่าโมอ่ะนะใช่ไหมท่านก็ยังมีแรงอยู่ไงก็ตั้งแต่ปี55 54 55แล้วเนี่ยตอนนี้ท่านก็เริ่มหมดแรงแล้วอ่ะตอนนี้ท่านก็เริ่มหมดแรงแล้วเทพพรหมเทวดาท่านก็หมดแรงกันแล้วเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยขอกันตลอดไงคุณนิสาบอกโชคดีค่ะมาทันไลน์จ้ะจะตามมาบอกไอ้นี่กันแล้วนะบอกว่าเราจะแยกย้ายกันแล้วนะจังก็พูดไปต่อนิดนึงเพราะงั้นตอนนี้ปฏิบัติพี่น้องปฏิบัติคนไหนถือศีลอดได้ถือใครถือศีล8ได้ถือเลยตอนนี้เป็นสำคัญที่สุดนะมีเงินแต่ไม่มีกำลังใจก็แย่นะไม่มีเงินแถมไม่มีกำลังใจยิ่งแย่นะแต่ของเราเนี่ยจะช่วยสร้างกำลังใจมีเงินก็ต้องมีกำลังใจกำลังใจพลังใจเนี่ยห้องเราเนี่ยที่เป็นพลังงานเนี่ยพลังงานเทพพรหมเทวดาพลังงานหินเนี่ยจะช่วยสร้างกำลังใจช่วยสร้างพลังใจให้เราสำคัญนะวันนี้ไม่ว่าจะสุขภาพไม่ดีจะจนจะรวยจะเจ๊งอะไรก็แล้วแต่สำคัญเรื่องของกำลังใจเพราะถ้าไม่มีกำลังใจแล้วระบายอ่ะคนไหนอ่ะไม่มีกำลังใจแล้วระบายลบลงโซเชียลเนี่ยก็คือเราปล่อยเหมือนเราไปช่วยปล่อยเชื้อโรคให้เขาแหละเหมือนเราช่วยปล่อยเชื้อโรคแหละก็ที่ต้องยกตัวอย่างตัวเองก็คือว่าถ้าปี54ชะตําก็เล่น Facebook แล้วชะตําก็ปล่อยอ่ะปล่อยเรื่องราวไม่ดีตัวเองลงมาก็จะไม่มีเวลาที่จะไปสร้างสรรค์ตัวเองให้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วแต่อย่าปล่อยเรื่องราวไม่ดี
อย่าปล่อยเรื่องราวไม่ดีลงโซเชียลอย่าปล่อยเรื่องราวไม่ดีลงในอารมณ์ความรู้สึกของเราอย่าปล่อยความไม่ดีลงที่เราพิมพ์ลงไปเพราะเราปล่อยอะไรไปก็เหมือนเราไปสมทบเขาอะไอ้ที่เขาเป็นเชื้อโรค กันเขาเป็นเชื้อโรคแพ้ไอ้เราก็พิมพ์ไม่ดีไปอีกอะพิมพ์ไม่ดีไปหาเขาอีกเนี้ยมันก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมล่ะนะก็เนี่ยพี่น้องเราก็ต้องมีสติอะอยู่กันให้มีสติเนี่ยที่คุณเห็นคุณลีน่าโพสต์อยู่มีสติแล้วผ่านหมดทุกเรื่องอะผ่านหมดทุกเรื่องที่มีสติอะใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องพี่ยมพันบอกรู้สึกว่ากำลังจะมีโชคลาภใหญ่เจ้าค่ะจ้าสาธุสาธุสาธุป้ากาบอกใช่ใช่ไม่ต้องขอปลูกผักก็ได้กินผักไม่อะไรนะใช่ใช่ไม่ต้องขอปลูกผักก็ได้กินผักหมายถึงยังไงนะไม่ต้องขอปลูกผักก็ได้กินผักอิสาวาสุสุสาวาอิจ้าสาธุสาธุค่ะแม่บุ๋มแม่บุ๋มพี่ยมพันบอกทีมงานเรากำลังจะมีโชคลาภกันแล้วแต่ใครละจะได้มาแบบไหนเจ้าค่ะแน่นอนเจ้าค่ะจ้าปรุงบวกเอาไว้ใช่ปรุงบวกเอาไว้เพราะว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยตอนนี้ใครๆเขามีวิกฤตอะถ้าเกิดสมมติอะสมมติว่าเราไม่มีห้องแบบนี้พี่น้องจะทำอะไรไม่มีห้องแบบนี้ไม่มีห้องพลังไม่มีเครื่องพลังไม่มีชิ้นงานพลังหลายคนแย่นะอารมณ์ความรู้สึกแย่นะเราอะทรงอารมณ์กันได้มาอย่างดีนะเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทรงอารมณ์กันได้อย่างดีเพราะเรามีเครื่องพลังนะถ้าเราไม่มีเครื่องพลังอะเราจะเฟลมากเลยนะจิตใจเราจะห่อเหี่ยวพละกำลังกายใจเราจะถดถอยมากเลยแล้วเราก็จะเวิร์นเวิร์พิมพ์อะไรเวิร์นเวิร์ไปวันแล้วชายแตมก็จะลุกขึ้นมาเต้นแรงเต้นกาโชว์หน้าอกครับดีโชว์เอลเอสเนี่ยก็ไก่กาเนี่ยติ้งต้องไปเรื่อยๆแบบเนี้ย ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นอ่ะอย่างน้อยอย่างเนี้ยตอนนี้เรามีเครื่องพลังเงินที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยก็ไม่ดีก็ดีงามแล้วเนี่ยเนาะใช่ไหมล่ะมารวมกันช่วยกันนะพี่อ๋อยบอกขอบคุณท่านมาสเตอร์คุณเชอและชิ้นงานท่านมาสเตอร์ทุกอย่างค่ะองค์เทพเทวาทุกๆพระองค์และทีมงานทุกท่านและน้องแอดมินจ้าสาธุสาธุค่ะหมายถึงบนบานอ่านใหม่เชิญไม่เข้าใจปะค่ะใช่ไม่ต้องขอปลูกผักก็ได้กินผักใช่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ปลูกผักเราจะได้กินผักได้ยังไงใช่ไหมหรือไงประกาศอธิบายอีกทีสิจะแต่ว่าความหมายดีมากเลยเนี่ยที่ประกาศพูดอะดีมากเลยคือถ้าเราไม่ได้ปลูกผักแล้วเราจะอยากกินผักใช่ไหม ใช่ไหมพูดถูกไหมเหมือนกับอะไรเหมือนกับอ่ะอย่างนี้ละกันเหมือนกับตอนเนี้ยจะแต่อาจจะแบบจะอธิบายว่ายังไงดีนะพี่น้องเข้าใจแหละพี่น้องเข้าใจกันแล้วแหละแต่ตามก็อธิบายรู้จักอธิบายไงเดี๋ยวอธิบายแบบไม่ถูกอีกเดี๋ยวอธิบายไม่ถูกอีกใช่การบนบานอ่ะเราจะเข้าใจกันมากขึ้นแหละเมื่อก่อนเราจะไม่เข้าใจหรอกเนี่ยตอนนี้บรรยากาศชายแดนก็เหมือนเนี่ยอึมครึมเหมือนฝนจะตกเลยเนี่ยเหมือนเข้ามาสร้างบรรยากาศฝนตกเลยเนี่ยเมื่อกี้ท่านพระธรรมก็เชื่อมพลังไปถ้ำเนี่ยก็เชื่อมไปเลยกำหนดเชื่อมไปเลยคนไหนมาเชื่อมไปเลยคนไหนมีเทพพรหมเทวดาอะไรเชื่อมเลยพี่น้องเชื่อมพลังให้ท่านถวายพลังให้ท่านถวายอย่างเดียวเมื่อกี้แตมไปย่าโมชะดำก็เอาเบี้ยแก้ไปด้วยเอาเบี้ยแก้ไปเขย่าที่ลานย่าโมด้วยนะแล้วก็มีพลวัตปัจจัยให้ขับวนย่าโมสองรอบให้ขับวนย่าโมสองรอบแล้วก็ถึงได้ที่จอดจริงๆมันก็ได้ที่จอดข้างหน้าแหละแต่มันมีพลวัตปัจจัยว่าต้องขับไปอีกหน่อยนึงเนี้ยแล้วถึงได้ที่จอดนะอาปากาบอกใช่ค่ะอ๋อหมายความการบนบานก็เหมือนว่าเราก็ไม่ได้ปลูกผักอ่ะแต่เราก็อยากกินผักอ่ะก็จริงเนาะก็จริงเพราะงั้นตอนนี้ไม่ต้องขอหรอกก็คนก็ขอกันเยอะแล้วเรามีหน้าที่ถวายพลังเนาะเรามีหน้าที่ถวายพลังอย่างเดียวเลยมาเชื่อมกันถวายพลังเชื่อมกันถวายพลังเอาให้ท่านอิ่มหมีพีมันของท่านเลยนะแล้วเราก็ปฏิบัตินะใครรักษาศีล5ก็รักษาใครรักษาศีล8ได้ก็รักษาตอนนี้จะดำถือศีลอดนะก็ทำเพื่อเราทุกคนเนี่ยทำเพื่อทีมของเราทุกคนนี่แหละเนาะทำช่วยกันไปเนาะไปพี่น้องไปแยกย้ายนะทุกอย่างดีงามพี่น้องทุกอย่างดีงามก็
ก็ชะแตมก็เจอสภาวะดีงามชะแตมก็พอใจชะแตมพอใจชะแตมมีความสุขกับชิ้นงานทุกชิ้นนะชะแตมมีความพอใจชะแตมมีความซาบซึ้งซาบซึ้งกับพระแม่ลักษมีมาตาซาบซึ้งกับมาสเตอร์ซาบซึ้งกับชิ้นงานทุกชิ้นที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวชะแตมแล้วก็ซาบซึ้งพี่น้องทุกคนนะฮะที่เข้ามาในณตรงนี้นะมาช่วยเหลือกันเนาะขอบคุณซาบซึ้งมากนะฮะก็ขอให้ทุกคนเต็มได้รับตามแต่ละภาชนะของพี่น้องนั่นแหละนะก็ขอให้ภาชนะของพี่น้องบารมีของพี่น้องนะเต็มนะเต็มจ้ะไปพี่หอยบอกเหมือนกับเราต้องทำเองถึงจะได้เองใช่หรือเปล่าหมายถึงว่าคือเราจะได้ในสิ่งที่เราลงมือทำหมายถึงเราสร้างอะไรไว้ถึงเวลาเราจะได้เองโดยไม่ต้องขออืมวันนี้พี่อัมพันธ์พูดในไลฟ์เอ็มพูดถูกนะที่พิมพ์ในไลฟ์เอ็มพูดถูกนะที่บอกว่าไม่ต้องขอหรอกส่งพลังให้อย่างเดียวน่ะใช่เลยไม่ต้องขอส่งพลังให้อย่างเดียวนั่นน่ะคือใช่เลยคือไม่ใช่ว่าเราลงมือทำเองไม่ใช่ว่าคืออย่างเงี้ยพี่อ๋อยคืออย่างเงี้ยคือแบบว่าเราทำเองส่วนหนึ่งแต่กระแสของเทพพรหมเทวดาเขาเป็นกระแสเขาเป็นพลังงานนะกระแสพลังงานของเหมือนพระแม่ลักษมีมาตาท่านก็มีเอาชะแตมยกตัวอย่างตัวนี้เนาะง่ายๆนะเหมือนกระแสพลังงานของพระแม่ลักษมีมาตาก็เป็นกระแสพลังงานของคลังจักรวาลน่ะสีทองส้มแดงความสวยสดงดงามความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมันเป็นกระแสพลังเขาจะมีพี่น้องจะเป็นกระแสพลังคราวนี้เราอ่ะสมมติว่าเมื่อก่อนชะแตมเนาะชะแตมไม่เคยอะไรเลยแล้วชะแตมก็ขอพระแม่ลักษมีมาตาขอลูกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่เราไม่ลงมือทำอะไรเลยท่านน่ะเป็นกระแสพลังงานเราอ่ะมีรูปนามที่เราจะลงมือทำแต่คราวนี้เวลาท่านมาอยู่กับเราคือเมื่อก่อนถ้าเกิดชะแตมขอท่านแล้วถ้าเกิดชะแตมได้นั่นแสดงว่าพลังงานเดิมแท้ชะแตมยังมีอยู่ไงหมายถึงว่ากินบุญเก่าอ่ะที่เคยได้ยินกันอ่ะกินบุญเก่าอะไรเงี้ยใช้บุญเก่านะแต่คราวนี้เมื่อเราขอท่านไปเรื่อยๆท่านมีหน้าที่ให้ตามแต่ละภาชนะสังเกตว่าทำไมบางคนขอได้บางคนขอไม่ได้ไม่ใช่ขอได้ทุกคนนะแต่คราวนี้วันนี้เวลาท่านมาอยู่กับเราเนี่ยมาอยู่กับเราทีมงานเราเทพพรหมเทวดาทั้งหมดมาอยู่กับเราเนี่ยท่านมาร่วมใช้พลังงานกับเราท่านมาใช้พลังงานกับเราเพราะงั้นแล้วยานบารมีของท่านคือพลังของท่านเก่งกล้าขึ้นเมื่อเราก็ไม่ต้องใช้คำว่าขอไงเราไม่ต้องใช้คำว่าขอแต่เราทำงานคู่กันกับท่านน่ะเข้าใจความหมายใช่ไหมเราทำงานคู่กันกับท่านน่ะเหมือนตอนเนี้ยท่านก็มาใช่ไหมกายพลังท่านมาอยู่กับเนี่ยอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทั้งหมดเนี่ยเทพพรหมเทวดาเนี่ยมาอยู่กับพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเจ้าแม่เจ้าพ่อหลายๆองค์เนี่ยมาอยู่กับเราท่านมาเป็นกระแสพลังงานให้เราเมื่อเรารู้สมมุติว่าชะแตมรู้ว่าโอ้พระแม่ลักษมีมาตามาอยู่กับเรามาอยู่กับทีมงานเราแต่ชะแตมก็เอิ้งเอ่ยอ่ะชะแตมก็ไม่สนใจชะแตมก็ไม่สร้างบารมีชะแตมก็นอนขาไก่หน้าผากอ่ะแล้วก็พูดลบทำลบไปวันๆอย่างเงี้ยพลังงานชะแตมก็ไม่ได้เชื่อมกับท่านก็อุตส่าห์มาหาเรามาหาเครื่องพลังงานเราแต่เราก็ทำตัวไก่กาไร้สาระไปวันๆเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานไม่สอดคล้องกันเรามนุษย์ไม่ทำงานสอดคล้องกับเทพใช้พลังงานเราใช้พลังงานคริสตัลเราทำงานให้สอดคล้องเพื่อเชื่อมกระแสพลังงานกับท่านมันจะเกิดพลวัตปัจจัยเหมือนกับที่เราขึ้นน่านฟ้าส่งพลังให้งานให้กับพระแม่ธรณีเมื่อก่อนเราจะต้องใช้ก็ไม่ใช่เมื่อก่อนนะทุกวันนี้นะชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราเองก็ยังอยู่บนแผ่นดินเนี่ยแต่เราไม่เคยให้พลังงานแผ่นดินเลยเราไม่เคยมีใครให้พลังงานแผ่นดินแบบจริงๆอ่ะมีใครไหมล่ะที่ให้พลังงานแผ่นดินไม่มีก็มีแต่จุดธูปจุดเทียนจุดธูปจุดเทียนก็คือให้ความร้อนใช่ไหมธูปเทียนก็คือความร้อนแต่ไม่มีใครเคยให้พลังงานพระแม่ธรณีจริงๆเนี้ยไม่มีใครให้พลังงานพระเพิงพระพายไม่มีใครให้พลังงานพระแม่โพศพไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยเราให้พลังงานท่านทำเรื่องราวให้สอดคล้องกับท่านเนี่ยประมาณนี้
โอเคเดี๋ยว FM ไปไลฟ์ต่อพรุ่งนี้เธอป้ากาบอกคือเราจะได้ในสิ่งที่เราลงมือทำสอดคล้องหมายถึงเราสร้างอะไรไว้ถึงเวลาเราได้เองไม่ต้องขอพี่อัมพันธ์บอกนะพี่เช่นพี่อ๋อยบอกเช่นเราปลูกข้าวเราต้องได้ข้าวแบบนี้หรือเปล่าคะป้ากาถูกต้องค่ะใช่ค่ะค่ะสาธุอืมคือตอนนี้เราทำอะไรก็แล้วแต่นะเราทำอะไรก็แล้วแต่เราใช้เทพพรหมเรานำพลังงานเทพพรหมเทวดามาเป็นกำลังใจให้เราแต่เราอย่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปฝากไว้ที่เทพพรหมเทวดาเพราะว่าเหมือนเราอ่ะเหมือนเรามีแม่มีพ่อมีแม่มีพ่อที่เขามีสมบัติอ่ะเหมือนเราเป็นลูกแล้วพ่อแม่มีสมบัติอ่ะแล้วเราก็ขอแล้วลูกหลายคนสมมุติลูกหลายคนก็ขอพ่อแม่ก็มีโอกาสที่จะหมดแรงนะหาเงินมาเท่าไหร่ลูกก็ขอกันไปหมดอ่ะประมาณนี้พี่น้องก็ประมาณนี้แหละก็คืออยากให้เราทำงานเชื่อมกับเทพด้วยน่ะอยากก็เหมือนที่ทุกคนไปเขาพิชกูฏนั่นแหละเนี่ยเหมือนทีมงานไปเขาพิชกูฏอ่ะคนทั้งประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศขึ้นไปขอมีใครสักคนไหมที่ไม่เกี่ยวกับ Avenger Thailand นะถามหน่อยเป็นไปยืนเขียนเลยไปลืมยืนเขียนบัตรสอบถามเลยถามว่าขึ้นไปข้างบนทำไมขึ้นไปเขาพิชกูฏทำไมทุกคนก็ต้องบอกว่าออกขึ้นไปขอแก้วแหวนเงินทองขอถูกต้องไหมทุกคนที่ขึ้นเขาพิชกูฏอ่ะพี่น้องทำแบบสอบถามแล้วถามเขาเลยมีแค่เวนเจอร์กลุ่มเดียวเท่านั้นที่ขึ้นไปถวายพลังแล้วพี่น้องคิดดูว่าเขาพิชกูฏเนี่ยกี่ปีต่อกี่ปีที่คนขึ้นไปขอกี่คนต่อกี่คนที่ขึ้นไปขอเพิ่งมีอเวนเจอร์ไทยแลนด์เนี่ยที่ขึ้นไปถวายพลังเขาเปิดเขาพิชกูฏมากี่ปีคนขึ้นไปกี่ล้านคนแล้วใครที่ขึ้นไปถวายพลังไม่มีขึ้นไปลาบสักการะใช่ไหมก็ทำให้เกิดการไม่สมดุลกับพลังงานเนี่ยแล้วอเวนเจอร์ไทยแลนด์ต้องขึ้นไปถวายพลังแล้วตอนนี้เครื่องเราอยู่ที่เขาพิชกูฏนะพี่น้องนะเวลาถึงเวลาพี่น้องอย่าลืมเชื่อมนะเชื่อมไปเขาพิชกูฏด้วยนะเชื่อมไปด้วยนะพี่อ๋อยไอ้แบบพี่อ๋อยพี่อัมพันธ์บอกเรียกว่ามาจอยว่ากันทำไปพร้อมกันท่านเทพๆแล้วผลพลอยได้ก็มาหาเราเองใช่แต่ว่าเราไม่ได้ปักหมุดว่าเฮ้ยทำแล้วจะได้คือเราแบบท่านก็อยากจะแสดงท่านก็อยากสร้างบารมีเราก็จอยกับท่านไปใช่ผลพลอยได้ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่บารมีแต่ละคนไปประมาณนี้อันนี้คุยกันสนุกนะคุยกันสนุกนะโยนิโสนะไปแยกย้ายพี่น้องหลายไปแล้วเนี่ยน้ำขิงลาแม่ลาพ่อเจ้าค่ะน้ำขิงพี่น้องน้ำขิงนะน้ำขิงแล้วก็หมุนพลังสีเหลืองช่วงนี้นะหมุนพลังสีเหลืองนะธาตุไฟคนไหนตัวร้อนอยู่แล้วก็ตัวร้อนอยู่แล้วก็ปล่อยออกไปเลยปล่อยพลังไฟออกเลยโอเคจ้ะเอ็มบอกใช่ค่ะไปพี่น้องไปช่วยกันนั่นแหละช่วยกันนะช่วยกันคุยกันแบบพี่ๆน้องๆแหละบางทีเราก็แยกย้ายสมาธินะตอนนี้กี่โมง4 ทุ่มแยกย้ายสมาธินะแยกย้ายสมาธิถ้านึกได้ก็หมุนจักรที่3สีเหลืองธาตุไฟแล้วเดี๋ยวขึ้นน่านฟ้ากันเรื่อยๆนะไม่จำเป็นต้องขึ้นพร้อมกันก็ได้นะใครมีเครื่องก็ขึ้นได้เลยนะขึ้นแล้วส่งพลังลงมาได้เลยนะส่งเฉพาะในจังหวัดตัวเองก็ได้นะคุณบุญบ้านบอกทำทุกอย่างเหมือนเดิมในกรอบของความดีเพิ่มเติมคือเชื่อมพลังงานไปด้วยใจดีๆแจ่มใสใช่ใครที่ทำดีมาอยู่แล้วก็ทำต่อไปแล้วก็เชื่อมพลังไปให้สิ่งดีๆเชื่อมพลังไปให้สิ่งดีๆให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านอิ่มหนำสำราญ
ให้ท่านอิ่มหนำสำราญมีความสุขมีความสุขให้ย่าโมมีความสุขให้ย่าโมมียานบารมีเยอะๆให้พ่อแม่ลักษมีมาตาสวยๆมียานบารมีเยอะๆเนี่ยส่งให้ท่านส่งให้ท่านไปส่งให้ไปใช่ใช่เอเป็นบอกเชื่อมหลวงปู่ตลอดใช่ใช่เชื่อมเชื่อมนะกลางคืนพี่ก็เนี่ยนั่งสมาธิก็นึกตลอดนะไม่ได้นั่งสมาธิก็นึกนะนึกเขาพิจกูดนึกไซโยกใหญ่นึกตลอดนะนึกถึงตลอดนะคุณนิสาบอกสาธุสาธุแม่บุ๋มบอกสาธุแจ่มว้าว้าเออแจ่มแจ่มใช่ใช่คือคนไหนที่ทำดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปเชื่อมถวายพลังเชื่อมถวายวังเชื่อมถวายพลังอย่างเดียวให้อิ่มหนำสำราญใจอ่ะพี่น้องให้อิ่มหนำสำราญใจอ่ะพี่หงสวยงามมากๆสาธุสาธุสาธุใช่สวยงามแข็งงามใช่ดีงามดีงามแม่ภูมิใช่ดีทำดีแล้วทำดีต่อไปนะจ๊ะพี่น้องจ๋าทำดีให้ท่านอิ่มอ่ะให้ท่านอิ่มหนำหนำสำราญกันอ่ะไปนะขอบคุณมาสเตอร์ขอบคุณพระแม่รัศมีมาตาขอบคุณเทพพรหมเทวดาทุกชั้นทุกภูมิขอบคุณโซเชียลมีเดียขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนาะเปิดสถานีช่วยกันนะขอบคุณนะขอบคุณนะเชื่อมทุกคนเลยเชื่อมทุกคนเลยทุกคนเชื่อมนะศีล8ศีลอดเนี่ยต่อไปนี้เราจะไม่ขอเนี่ยช่วงที่เราศีลอดศีล8เนี่ยไม่ต้องขอถวายอย่างเดียวแล้วเราก็รักษาศีลด้วยแล้วเราก็ปฏิบัติด้วยแล้วก็ถวายพลังอย่างเดียวเอาให้เข้มข้นเลยเอาให้เข้มข้นเลยช่วยกันค่ะวงเล็บก็หวังผลนั่นแหละทุกคนบอกเชตามพูดก็หวังผลนั่นแหละใช่แต่ให้ก่อนไม่ขอไงเมื่อก่อนขอก่อนยังไม่มีอะไรจะให้เดี๋ยวนี้ตอนนี้คือให้ก่อนให้เยอะๆไปนะจะลุกแล้วนะมีน่าจะมีแม่มาหลายแม่แหละเนาะแต่ก็ไม่แม่มาแล้วแหละแม่มาเยอะเพราะว่าหน้าตาจะแต่ไม่เหมือนเดิมหน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยอะโอเคนะขอบคุณแม่ทุกพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ